เรื่องแค่นี้ก็สุขแล้วท่านอาจารย์มีเพื่อนเป็นพยาบาลทำงานในหอผู้ป่วยเป็นอัมพาตที่เมืองนอกเขาเล่าให้ท่านฟังเรื่องคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็นอัมพาตมาหลายปีและมีปัญหาเรื่องปอดหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาวันหนึ่งฤดูใบไม้ผลิเพิ่งจะเริ่มต้นเขาเดินเข้าไปในห้องคนไข้แล้วเปิดหน้าต่างห้องอากาศบริสุทธิ์และลมอุ่นๆของฤดูใบไม้ผลิที่โชยเข้ามาในห้องพร้อมเสียงนกร้องจิบจิบทำให้คนไข้เกิดปิติมีความสุขจนน้ำตาไหลเพื่อนพยาบาลของท่านอาจารย์ได้ข้อคิดทันทีว่าในสายตาคนอื่นคนไข้รายนี้มีชีวิตที่น่าสงสารมากแต่เธอกลับสามารถมีความสุขได้แม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นๆอาจจะไม่เห็นคุณค่าเลยด้วยซ้ำแล้วพวกเราคนปกติที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เล่าทำไมจึงช่างทุกข์ง่ายสุขยากกันนัก